ของที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็อาจจะเป็นของที่มีประโยชน์สำหรับใครบางคนได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นการส่งต่อของมือสองสภาพดีจึงเป็นการลดขยะอีกทางหนึ่งด้วยนะครับและตอนนี้ทางแฟนเพจคลองเตยดีจังจึงเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันบริจาคเสื้อผ้ารองเท้าของใช้ของเล่นให้กับทางโครงการเพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆชุมชนคลองเตยต่อไปนะครับใครสนใจสามารถนำส่งของได้นะครับมาตามที่อยู่ที่ขึ้นให้ตามหน้าจอขณะนี้นะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอเช่นเดียวกันครับแฟนเพจ Friends and Forest นะครับเปิดรับอาสาสมัครร่วมทำบ้านดินผสมกับ Eco Bricks นะครับเป็นการสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งนอกจากที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยยังถือว่าช่วยลดขยะไม่ให้กระจายไปสร้างปัญหาที่อื่นต่ออีกด้วยนะครับใครสนใจกิจกรรมนี้เริ่มมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่19มีนาคมแล้วก็จะมีไปจนถึง28มีนาคมนี้นะครับสะดวกวันไหนก็สามารถที่จะไปร่วมวันนั้นได้หรือใครที่อยากจะไปช่วยแบบเต็มที่ก็สามารถที่จะไปค้างคืนได้นะครับเพียงแค่นำเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์การนอนส่วนตัวของคุณไปด้วยส่วนเรื่องอาหารการกินก็จะเป็นการล้อมวงรับประทานอาหารกันแบบบ้านๆนั่นเองนะครับงานนี้ใครสนใจเป็นอาสาสมัครเรียกจิตอาสาต้องทำงานแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าใครอยากช่วยก็สามารถบริจาคเข้าร่วมโครงการได้ตามอัธยาศัยนะครับโดยนัดเจอที่ Friends and Forest ชุมชนเรียนรู้ด้านธรรมชาติและการพัฒนาตัวเองอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะครับลองติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหน้าจอที่เราขึ้นให้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับ Weekend Journey เรานะครับก็ได้นำเอาเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีวันรีไซเคิลโลกนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นด้านความยั่งยืนแต่เป็นแค่หนึ่งในประเด็นเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าความยั่งยืนในประเด็นอื่นๆนั้นมีประเด็นอะไรบ้างก็ต้องมาติดตามกันในรายการ Weekend Journey ของเราในทุกๆสัปดาห์นี่แหละนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ทำโครงการหรือมีข่าวสารดีๆในเรื่องของความยั่งยืนอยากจะให้เราเป็นกระบอกเสียงส่งต่อนะครับก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับทาง Facebook Fanpage ของ Burin Journey ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ